ายนิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่มามีสำนวนหนึ่งที่มักสื่อก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีนัดกับความตายนะทุกคนมีนัดกับความตายท่านพร้อมหรือยังที่จะไปตามนัดประเด็นอยู่ตรงนี้นะคำว่าทุกคนมีนัดกับความตายเนี่ยใครๆก็ทราบใครๆก็รู้แต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่าท่านพร้อมหรือยังที่จะไปตามนัดหลายคนยังไม่พร้อมไม่มีความพร้อมเลยนะถ้าพูดตรงนี้ให้ฟังเราก็จะได้ไม่ประมาทเตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นกฎธรรมชาติใครๆก็หนีไม่พ้นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอยู่ดังนี้ทีนี้สมมติว่าก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกคืนนี้นะพญามัจจุราชหรือความตายนะก็จะเรียกเรามาคุยนะนี่เลยมานี่สิมานี่หน่อยสิอะไรเนี่ยจะไปเกิดใช่ไหมเรานะครับอยากไปเกิดใช่ไหมครับอยากไปเกิดครับนะธรรมชาติการเกิดย่อมมีการตายเป็นของคู่กันนะเธอรู้ใช่ไหมรู้ครับนะยอมรับการตายได้ใช่ไหมยอมรับได้ครับนะพญามัจจุราชก็จะหยิบใบมรณบัตรมาสัญญาตายฉบับหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเซ็นเป็นเราเป็นเซ็นนะเซ็นว่าเรายอมรับยอมรับการตายนะธรรมชาติการเกิดจะมีการตายเป็นของคู่กันก็จะหยิบใบตายมาให้เราเซ็นนะทีนี้พญามัจจุราชก็จะตรวจเช็คดูต่อไปว่าปกติในยุคนี้อายุขัยของมนุษย์เนี่ยก็มีไม่เกิน100ปีนะแต่โดยส่วนตัวของเจ้าเองแล้วเนี่ยบุญกรรมนำแต่งของเจ้ามีไม่พอที่จะอยู่จนครบอายุขัยหรอกค่าตัวตัวแรกเนี่ยเจ้าจะมีสิทธิ์อยู่แค่30ปีบ้าง40บ้าง50ปีบ้างก็แล้วแต่นะเจ้ายินยอมพร้อมใจไหมถ้าเจ้าไปเกิดแล้วเจ้าจะมีอายุขัยอยู่ได้เพียงแค่นี้เวลาไปเกิดเป็นคนแล้วจะอยู่ได้เพียงแค่20ปี30ปี40ปีเนี่ยจริงๆด้วยความที่เราอยากจะมาเกิดนะท่านก็บอกว่ายอมรับได้ครับ20ปีก็ไม่เป็นไร30ปีไม่เป็นไร50ปีก็ไม่เป็นไรนะทีนี้พอยอมรับได้เสร็จเนี่ยเราก็ตัดสินใจเซ็นใบมีทั้งใบเกิดใบตายอยู่ในฉบับเดียวกันสัญญาจากพญามัจจุราชนะพอเซ็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งเรามาเกิดปฏิสนธิลงสู่ครรภ์ของมารดาเกิดมาเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามนะพอเกิดมาก็เจริญเติบโตมาตามลำดับนะเรียนหนังสือประถมมัธยมจนจบปริญญาจบหลักสูตรพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นพนักงานเป็นหน้าที่อะไรต่างๆแล้วก็เริ่มที่จะก่อร่างสร้างตัวมียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองมีหลายสิ่งหลายอย่างได้สามีก็ได้สามีที่ดีดีนะเป็นพ่อพระเนี่ยได้ภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีได้ลูกก็ลูกดีมีความอบอุ่นในการดำเนินชีวิตสังคมก็ดีนะทีนี้ก็เกิดความสุขชนิดหนึ่งขึ้นมานะว่าไม่อยากไปตามนัดเพราะว่าเริ่มติดในเมืองมนุษย์เริ่มติดความสุขความสบายที่เรากำลังได้รับเพราะว่ามันเป็นเครื่องผูกสามีที่ได้มาเนี่ยสามีดีก็เราก็รักลูกก็ติดนะยศตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ติดก็เลยยังไม่อยากตายเหมือนเถอะพอนึกถึงความตายอะไรขึ้นมาก็ประวันในใจลึกๆประวันลึกๆเนี่ยประวันอยู่ไม่อยากไปแล้วก็เกิดความคิดเฉโกขึ้นมาว่าเอ๊ะเบี้ยวดีไหมเนี่ยไม่ไปตามนัดดีไหมเบี้ยวดีไหมเนี่ยทีนี้ก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองยืดชีวิตต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองตายพยายามทำทุกวิถีทางทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาทำวิธีสืบชะตาปล่อยนกปล่อยปลาแล้วแต่ใครยังบอกวิธีไหนก็ทำหมดแหละขอให้คิดว่าเข้าใจว่าจะเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตยืนยาวยืดออกไปนะแต่พญามัจจุราชเนี่ยเขาจะซื่อตรงในการทำหน้าที่ครบกำหนดสัญญาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราจะพร้อมก็ตามไม่พร้อมก็ตามเราจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็ตามแต่เขาก็จะไม่จะมาเอาตัวไปนะส่งเจ้าหน้าที่ส่งสุวรรณมารับตัวไปนุ่งผ้าเกี่ยวแดงๆมานะถือไม้กระบองมาด้วยอย่างเงี้ยพญายมไม่ได้มาเองนะส่งแค่บริวารมารับนะบางคนเห็นจริงๆนะบางคนเห็นจริงๆบางทีผู้ป่วยบางคนหรือคนในใกล้ๆจะตายนะก็จะเห็นตรงเนี้ยบางทีก็เป็นความฝันว่ามีคนมารับเอาไปฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราก็รู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเริ่มนึกถึงตรงนี้บ้างเราก็จะได้ไม่ต้องประมาทเตรียมความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์เพราะในความจริงแล้วเนี่ยจริงอยู่อายุขัยของมนุษย์ประมาณ75ปีในยุคนี้
แต่ด้วยบุญกรรมนำแต่งของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเราไม่อาจสามารถทราบได้ว่าบุญกรรมแต่งของเราเนี่ยอยู่ได้แค่ไหนเพียงไรนะฉะนั้นช่วงชีวิตที่ผ่านๆมาของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะวันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปโอกาสที่เราจะมีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมในการที่จะเป็นคนอยู่บนโลกคืนนี้เนี่ยปันเวลาเนี่ยนะก็ลดลงไปลดลงไปลดลงไปเราเริ่มที่จะหมดสิทธิเสรีภาพในการอยู่บนโลกคืนนี้น้อยลงน้อยลงแล้วท่านเรียกว่าเขาดาวนะบางเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยผ่านไปแล้วสมมติว่าบางท่านอายุ35ปีก็ผ่านไปแล้ว35ปีฉะนั้นบางเวลาที่เหลือเนี่ยเรากำลังก้าวย่างเข้าไปสู่ความตายทุกๆขณะทุกๆขณะหรือบางคนก็อายุ50ปีเนี่ยผ่านไปแล้วนะตั้ง50ปีอย่าได้เกิดความภาคภูมิใจนะว่าฉันอายุ50ปีเป็นผู้อาวุโสผ่านไปแล้วตั้ง50ปียิ่งผ่านไปมากเท่าไหร่โอกาสในการที่จะมีชีวิตอยู่ยิ่งลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงฉะนั้นช่วงเวลาแต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าอายุที่เราจะอยู่นั้นได้เท่าไหร่ได้กี่ปีเนี่ยเป็นช่วงที่ตื่นเต้นเร้าใจเป็นอย่างยิ่งนะเป็นช่วงที่ระทึกขวัญเป็นอย่างยิ่งเราไม่สามารถทราบได้ว่าเราจะตายอายุกี่ปีเท่าไหร่เท่าไหร่ความตายเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆขณะเหตุปัจจัยกับการจะให้ตายนะมีง่ายเหลือเกินยิ่งท่านหลายทำอาชีพอะไรเงี้ยชัดเจนมากเลยนะทีนี้ก็มาลองมาดูเรานะนะเราก็เหมือนกันสถานที่ตายเวลาตายนะเราไม่อาจสามารถทราบได้เราก็ควรได้จะเตรียมพร้อมอะไรที่ยังติดค้างคาใจยังไม่ได้เคลียร์อะไรที่มันหมักหมมในดวงจิตเนี่ยก็กลับไปเคลียร์ไปสะสางเราจะได้มีความพร้อมนะ